สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ4ปีรับของรางวัลมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเลเวล150ฟรีนะครับของสวมใส่เสื้อแล้วก็อาวุธนะครับแถมยังมีทั้งปงทั้งปั๊มนะฮะแล้วก็ของแบบเป็นกล่องอะไรเงี้ยเพียบเลยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมป่ะไปดูกันฮะร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมบัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโลบอกไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแก๊ปไลน์ Tinder ถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาสุดคุ้มอย่าลืมนึกถึงร้าน Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะฮะอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนนะครับลิงก์หน้าเว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็เปิดขึ้นมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะพอเพื่อนๆเปิดมาแล้วปุ๊บให้เพื่อนๆเลื่อนสกอร์เมาส์ลงล่างนะฮะเลื่อนลงล่างหน่อยนะครับแล้วก็กดตรงคำว่าลงทะเบียนรับตัวละครเลเวล150ฟรีนะครับกดตรงนี้ได้เลยฮะต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาลงทะเบียนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาจนไปถึงวันที่28พฤษภานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะฮะรีบมาลงทะเบียนก่อนมันหมดกิจนะครับผมอ่ะแล้วก็กดลงทะเบียนไปเลยฮะพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกให้เรียบร้อยนะครับบางท่านเนี่ยสมัครจาก Facebook ก็กรอกล็อกอินจาก Facebook นะฮะบางท่านจะล็อกอินจาก Gmail ก็แล้วแต่สะดวกนะฮะที่เราสมัครนะครับผมก็ล็อกอินไปได้เลยฮะโอเคพอเพื่อนล็อกอินเสร็จแล้วใช่มั้ยฮะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะปึ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า ROID กรุณาเลือกนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือก ID ที่เราต้องการนะครับ1 GN จอเนี่ยมันจะมี3 ID เราสามารถลงทะเบียนได้ทุก ID เลยนะฮะก็รับของรางวัลได้ทุก ID เลยฮะหรือบางคนเนี่ยมี ID หลักแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเล่น ID เดียวก็เลือก ID ที่เราเล่นก็ได้นะครับตามสะดวกได้เลยฮะหลังจากเพื่อนๆเลือกเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดตรงคำว่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรางวัลที่เราจะได้นะฮะต้องบอกว่ามันเยอะแยะมากมายนะฮะของที่เราจะได้ก็จะมีไอ้พวกกล่องบูสเตอร์ซัพพอร์ตนะฮะเป็นกล่องบูสเตอร์ที่เป็นตามเลเวลแล้วก็เป็นกล่องล็อกอินอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องบูสเตอร์ซัพพอร์ตที่เราจะได้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคกล่องบูสเตอร์ซัพพอร์ตที่เราจะได้ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นกล่องสีฟ้านะครับผมในกล่องก็จะมีพวกใบ AB 200ใบนะครับมี Small Light Medium Light นะครับมี Almighty มี Power Booster อะไรพวกนี้Small Mana ก็มีนะฮะใบวาร์ปก็มีโอ้โหอันนี้ดีมากนะฮะเวลาเราวาร์ปไปแมปเก็บวงเก็บเวลนี่สบายเลยนะครับหรือจะเป็นในตัว Booster Coin 100อันก็มีนะฮะแล้วเราก็จะได้ไอตัวของพิเศษอีก2อันนะครับผมนั่นก็คือไอตัว Supreme ตัวนี้นะฮะมันเอาไว้ถอดการ์ดที่แมปมารันโดได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่เอาไว้ถอดการ์ดฟรีได้นะฮะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยฮะโอกาสถอดการ์ดคือ 100% นะครับอันนี้คือแจกให้แบบว่าเบิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็ไอตัวทิเก็ตตัวนี้นะฮะตัวจัมปิ้งอันนี้เราเอาไว้จัมเลเวล150จ็อบก็จะได้50นะครับที่เมืองอิสลูดนะฮะก็คือเวลาเราสร้างตัวเสร็จปุ๊บเราเดินมาก็จะเจอ NPC เลยตรงแมปอิสลูดนะฮะเราก็ไปจัมได้เลยนะครับตัวละครที่เราจะเอาไปจัมเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกิโยมินเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับวอลล็อกอะไรก็แล้วแต่เราสะดวกนะฮะของแจกยังไม่พอแค่เท่านี้เดี๋ยวเราไปดูรายการถัดไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแจกกันต่อเลยนะฮะของแจกถัดมาก็จะเป็นในตัวกล่อง Booster Pack นะครับผมพอเราสร้างตัวละครแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะได้กล่องนี้เลยนะครับกล่อง Booster Pack เนี่ยพอเราเปิดมามันก็จะได้พวกของที่เอาไว้ใช้เก็บเวลนะฮะไม่ว่าจะเป็นของปั๊ม SP อาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าวิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้เราเก็บเลเวลได้สบายยิ่งขึ้นนะครับกล่อง Booster Pack ตัวนี้เป็นกล่องเลเวล1นะฮะเวลาเพื่อนๆกดปุ๊บเนี่ยของที่จะได้ก็ตามนี้เลยฮะเดี๋ยวผมมีสรุปให้นะเป็นรูปแบบว่าครบเลยนะครับแต่อันนี้ดูแบบว่าคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะเลเวล1ที่เราจะได้เลยก็จะเป็นบูสเตอร์คอร์นะครับบูสเตอร์คอร์เอาไว้ทำอะไรนะฮะไอตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้แลกในส่วนของพวกกล่องตีบวกนะฮะหรือพวกหน้ากงหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยของ XP นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกถัดไปนะฮะเราดูในส่วนของกล่องคอร์ดฟ้านะฮะ
ไอตัวกล่องคอร์สฟ้าตัวนี้เนี่ยพอเพื่อนๆ เปิดมาปุ๊บเราใส่เก็บเวลโอ้โหสบายเลยได้ในส่วนของเจาะ70 per AFP ดง PD อะไรพวกนี้นะฮะคือเก็บเลเวลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสบายเลยนะฮะอ่ะพอกล่องถัดมาก็จะเป็นกล่องเลเวล15นะครับตัวนี้ก็ได้พวกของปั๊มเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือบูสเตอร์คอยนะฮะก็เหมือนที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เพื่อนๆดูไอ้เจ้าตัวบูสเตอร์คอยใช่ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระดิ่งเวลาเรากดมันจะมี NPC ออกมาพอเรากด NPC ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาตัวบูสเตอร์คอยเนี่ยตามจำนวนที่เขาระบุไว้นะฮะเอามาแลกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรากดตอนสักเลเวล100แล้วกันนะฮะเราต้องการจะตีบวกชุดแจกฟรีนะครับเราก็ใช้เหรียญ20เหรียญซึ่งเหรียญตอนแรกเนี่ยจากการลงทะเบียนก็ได้100แล้วใช่มั้ยฮะแล้วเราก็จะได้เป็นขั้นบันไดจากตัวจัมป์เลเวลด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะฮะของ30ก็แจกของปั๊มเหมือนเดิม4050นะฮะ60ก็เริ่มมีออลไมตี้แล้วนะครับใบวาร์ปก็ได้ตลอดนะฮะเนี่ย70เดี๋ยวเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะพวกนี้มันเป็นพวกยาปั๊มปกตินะครับเรามาดูส่วนกล่องไฮไลท์ที่เป็นเลเวล100นะครับไอตัวกล่องบูสเตอร์แพ็คเลเวล100นี้เนี่ยเมื่อเราเปิดมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้พวกใบเดฟสมอลมานาวิง7วันเลดบูสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับตามปกติแต่ที่เราจะได้เพิ่มเลยก็คือบูสเตอร์คอมแบทนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวคูณ EP นะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นคูณ EP 100นะครับเราสามารถกดคูณได้เลยแบบไม่ต้องไปซื้อในแคสนะฮะก็ใช้ของกิจได้นะครับผมแล้วก็จะมีไอ้ตัวเอพิโซด16นะฮะคือปกติเนี่ยเราจะต้องไปทำเควสเข้าดันใช่ไหมก็คือไปทำ EP 16แต่อันนี้ไม่ต้องนะฮะเขาให้ใบข้ามเควสมาเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดีมากนะฮะแล้วเราก็จะได้พวกหมวกไลวงไลเวิร์ดด้วยนะครับโอ้โหมีเพียบจะมีไอตัวบูสเตอร์เวปปอนที่เป็นวอชเชอร์นะครับอาร์เมอร์ก็มีแล้วก็ได้บูสเตอร์คอนอีกนะฮะอ่ะโอเคนี่คือไอตัวบูสเตอร์เวปปอนนะครับไอตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปกดแลกกับ NPC นะฮะเพื่อแลกเป็นอาวุธพวกนี้นะครับเราจะได้อาวุธพวกของแจกพวกนี้เนี่ยยังไม่บวกนะเราจะต้องใช้บูสเตอร์คอยนะครับผมมาตีบวกอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆจะตีบวกอาวุธแจกฟรีเนี่ยในช่วงเลเวล100ต้นๆผมแนะนำให้บวกแค่11พอนะฮะยังไม่ต้องบวก13นะเพราะถ้าเกิดบวก13เนี่ยเดี๋ยวกลัวมันจะใช้เหรียญไม่พอมันต้องมีแลกชาโดว์อีกนะฮะก็เราสมมุติเราเปิดมาปุ๊บแลกมาเป็นแล้วเราเล่นกิโยใช่ไหมเราเอากาต้าตัวนี้นะฮะเพราะว่างบน้อยเล่นกิโยเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะครับก็ไปเสียแค่ค่ายาแอดอย่างเดียวนะฮะอ่ะพอเราเลือกนี้มาปุ๊บเราก็เอาเหรียญในตัวบูสเตอร์เมื่อสักครู่นี้เอาไปตีบวกนะฮะตีบวกมันก็จะใช้ตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะก็เป็น NPC อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมโอกาสสำเร็จก็คือ1เหรียญบวก1ติด 100% ถึงบวก4นะครับผมแล้วก็2เหรียญเนี่ยได้ 60% ใช่ไหมแต่คือต้องบอกว่าการตีบวกเนี่ยมันไม่มีลดขั้นนะฮะสมมุติเพื่อนๆตีบวก5มาแล้วมันไม่ลดเหลือ4นะถ้าเกิดมันไม่ติดก็คือเป็นบวก5เหมือนเดิมนะครับไม่ลดขั้นแต่นี้ต้องใช้เหรียญบูสเตอร์คอยเป็นตัวตีนะฮะซึ่งมันไม่ยากนะครับเหรียญเราสามารถหาได้เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวผมมีสรุปให้ดูว่าเราได้สักประมาณเท่าไหร่จากของฟรีนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไปดูต่อนะฮะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆที่จัมป์เลเวล150มาเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งเก็บเลเวลไล่ลำดับเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถกดกล่องได้เลยนะพอจำ150แล้วก็กดกล่องพวกนี้ได้เลยนะฮะไปแลกของรางวัลได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตั๋วด้วยนะครับตั๋วตัวนี้เนี่ยเราก็เอาไปแลกนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าจะเล่นกิโยใช่ไหมพอจะเล่นกิโยเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นเซต Attacker Booster นะครับเราก็ใช้ตั๋วตัวนี้เนี่ยไปแลกเป็น Attacker Booster นะครับก็แลกมาปุ๊บพอเราอยากจะตีบวกชุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไอตัวที่ผมบอกช่วงแรกไว้นะฮะนั่นก็คือ Booster Bell นะครับที่มันอยู่ด้านบนเดี๋ยวเลื่อนแป๊บนึงนะฮะตัวนี้นะฮะBooster Core นะครับพอกดมาปุ๊บมี NPC ขึ้นมานะฮะเราก็เอาเหรียญเนี่ยมาดึงกล่องนี้มันใช้ทั้งหมด20เหรียญในการดึงใช่ไหมฮะก็ดึงกล่องมาเสร็จปุ๊บตีบวกชุดเมื่อกี้เราก็ไปตีบวกอาวุธแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็พร้อมลุยเก็บเวลได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆอย่างนี้เลยฮะอะไรบวชเราก็ได้นะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับผมในกล่องของเลเวล110นะฮะกล่องเลเวล110ก็จะเป็นคอสตูมไอตัวมังกรแดงนะฮะคอสตูมตัวนี้เนี่ยเราพอเราเปิดมาปุ๊บนะครับเราสามารถเอาไปออฟได้เลยนะฮะก็ใช้ของออฟก็คือบูสเตอร์คอยเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปออฟอาชีพได้เลยฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดตอนเลเวล150เนี่ยมันเหรียญมันพอนะฮะก็เอาไปล็อกออฟได้เลยนะครับผมเลเวล120ก็ยังเป็นยาอันนี้พวกนี้ก็เป็นยาปั๊มระหว่างทางนะฮะพอถึงเลเวล170ปุ๊บเราจะได้ตัวกระเป๋าแดงมา
ซึ่งกระเป๋าแดงเนี่ยเราสามารถไปออฟอาชีพได้นะครับผมก็เอาไปออฟเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับอย่างเช่นจะออฟอาชีพของกิโยหิน1หิน2คือเราเลือกได้หมดอ้อผมลืมบอกเลยฮะผมลืมบอกเลยตอนเลเวล100เนี่ยเราอย่าลืมแลกไอตัวคอร์สฟ้าอาชีพด้วยนะฮะลืมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเลเวล100เนี่ยแลกคอร์สฟ้าอาชีพยังไงนะครับวิธีแลกคอร์สฟ้าอาชีพก็ง่ายๆเลยฮะให้เพื่อนๆกำเหรียญบูสเตอร์คอยที่เรามีอยู่ในตัวนี่แหละนะฮะจากการเปิดกล่องแล้วก็การเขาเรียกว่าลงทะเบียนใช่ไหมก็กำเหรียญมาก่อนฮะพอกำเหรียญเสร็จมาปุ๊บนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาคุยกับ NPC แมวตัวนี้นะฮะมันชื่อว่า NPC Booster Shadow Shop นะครับผมเอาเหรียญ15เหรียญเนี่ยมาแลก Shadow ด้วยนะมันเป็น Shadow อาชีพนะฮะซึ่งมันสำคัญมากๆพูดง่ายถ้าเกิดเราใช้ Shadow อาชีพใช่ไหมฮะที่เขาแจกเนี่ยนะครับผมบวกกับไอตัวคอร์สอาชีพทั้งส่วนหัวและส่วนหลังเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเงินโอ้โห 15,000 20,000 เลยนะฮะประหยัดเยอะนะครับผมอย่างเช่นอาชีพกิโยเนี่ยหินของกิโยถ้าเกิดเราซื้อแบบเดลด้าเนี่ยมันแพงมากนะฮะโดยรวมแล้วซื้อคอร์สซื้อชาโดเนี่ยรวมๆกันก็หมื่นกว่าบางอันก็15,000แล้วแต่อาชีพนะครับซึ่งมันแพงมากอันนี้มันช่วยทำให้เราเซฟได้เยอะนะครับผมอ่ะมาดูถัดไปนะฮะเลเวล180ก็ยังเป็นยานะครับไอ้พวกยาพวกนี้นี่คือโอ้โหทำให้เราเก็บเลเวลสบายมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยคือเราจะได้บูสเตอร์คอยตลอดทางนะครับเดี๋ยวผมมีสรุปให้ดูนะฮะพอเพื่อนๆเก็บไปถึงเลเวล200นะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วทิเก็ตนะครับมา3อันนะฮะเป็นเลเวล200ทิเก็ตนะครับผมแล้วก็ได้ถุงมือมานะฮะถุงมือตัวนี้เนี่ยมีรูนะครับแล้วก็ฝากคลังได้นะฮะคุณสมบัติถุงมือนี่ต้องบอกว่าดีมากๆนะฮะลดไอตัวดีเลย์10เปอร์นะฮะได้ ATK 10นะครับแม็กเลือดแม็ก SP 5เปอร์นะครับแล้วเมื่อเราใส่คอมโบเนี่ยก็โอ้โหคืออย่างดีเลยฮะแถมไอตัวถุงมือนี้เนี่ยมันออฟได้นะฮะพอเลเวล200ปุ๊บเราได้ตั๋วอันนี้มาใช่ไหมฮะเราก็นำตั๋วเนี่ยไปออฟไอตัวถุงมือได้3ช่องเป็นออฟของ EP 17.2 นะฮะเพื่อนๆบางท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผมว่าเฮ้ยไอตัวถุงมือเนี่ยเราออฟอะไรนะฮะเป็นของ 17.1 ใช่ไหมที่เป็นโมดูลอันเก่าไม่ใช่นะฮะไอตัวนี้เป็นออฟ 17.2 ซึ่งโอ้โหค่อนข้างที่จะแจ๋วเลยฮะเราก็ได้มา3ตัวใช่ไหมแล้วก็มาออฟได้เลยนะครับแล้วก็ถุงมือนี้เข้าคลังได้อันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนของที่เราจะได้ในถัดไปเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เราจะได้ในอีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นกล่องไอ้ตัวนี้นะครับผมกล่อง Booster Pack 2024นะฮะตัวนี้เนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆล็อกอินช่วงนี้ก่อนนะก็คือเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็เข้ามาล็อกอินในตัวเกมก็คือไม่ต้องสร้างตัวนะครับยังไม่ต้องสร้างตัวแค่ล็อกอิน ID เฉยๆนะฮะในเกมนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวกล่องนี้มันจะส่งมาให้เราวันที่30วันกิจกรรมนะครับในกล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผมก็จะได้ตัว Almighty 40 Power Booster Unlimited Link นะครับ Small มันคือต้องบอกว่ามันทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายนะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยคือบวกอาวุธ7นะครับผมอาร์เมอร์7นะฮะโอ้โหปกติเราต้องไปหาซุ่มไข่ก็จะได้บวก7เนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยนะฮะแต่นี้แจกฟรีเลยนะครับแถมได้บูสเตอร์คอยมาอีก100นะครับผมโอ้โหอันนี้คุ้มสุดๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีรายละเอียดกิจกรรมอีกนะครับมันเยอะมากนะฮะก็จะเป็นอยู่เผาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเราก็สามารถไปทำในตัวการันตีทิชชู่ได้นะครับซึ่งไอ้ของแรกพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็อยู่ในส่วนของเผาทำยศอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดในอีก EP นึงละกันนะฮะให้มันแยกกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปของที่เราได้จากกล่องบูสเตอร์ว่ามีจำนวนประมาณเท่าไหร่บ้างนะฮะก็เดี๋ยวเปิดเลยละกันนะครับปึ๊บของที่เราจะได้จากกล่องบูสเตอร์เนี่ยไทม์ไลน์ของกิซิปีผมทำรูปไว้ให้ดูก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับก็เลเวล1ก็ได้กล่องบูสเตอร์ได้บูสเตอร์คอร์ที่เราพูดมาได้คอร์สฟ้าเก่าใช่มั้ยฮะทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับพอเลเวล15ปึ๊บก็เริ่มได้บูสเตอร์คอยพอเลเวล100นะครับได้ตั๋วข้ามเควสได้สมุดคูณได้ไลเวิร์ดได้ตั๋วแลกอาวุธฟรีได้ตั๋วแลกชุดฟรีแล้วเราก็เอาในส่วนของบูสเตอร์คอยเนี่ยไปตีบวกนะฮะซึ่งมันก็ตีง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะส่วนอาวุธเนี่ยผมแนะนำให้ตีบวก11เสื้อก็อาจจะบวก10นะครับผมก็บวก10ได้เลยนะฮะมันเป็นกล่องนะครับผมแล้วเราก็จะได้คอร์สฟ้าไอตัวคอร์สฟ้าอาชีพด้วยอันนี้ใช้บูสเตอร์คอยแลกคือถ้าเกิดเพื่อนๆลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้ตัวละครเลเวล150ใช่ไหมฮะ150ปุ๊บเราเปิดกล่องมาเนี่ยยังไงเหรียญก็พอแลกอยู่แล้วนะครับก็คือแลกเสร็จเล่นได้เลยนะครับผมเลเวล110ก็ไปแลกไอตัวคอร์สซูมออฟหินอาชีพ170แลกคอร์สหลังออฟหินอาชีพนะฮะเลเวล200นะครับก็
็จะได้ในส่วนของถุงมือแล้วก็ไอตัวใบออฟถุงมือนะฮะทีนี้มาดูยาแจกบ้างนะครับเลเวล1ถึง200จากแค่กล่องบูสเตอร์อย่างเดียวนะครับผมยังไม่รวมมาของแจกอื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูของแจกอื่นๆด้วยนะครับเอาแค่กล่องบูสเตอร์อย่างเดียวก่อนนะครับผมกล่องบูสเตอร์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ไอตัวสมุดคูณ18เล่มเป็นคูณ100นะนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของ Novit Potion Orange Yellow White Blue นะครับผมสัตว์ขี่3กล่องวิง7วัน4กล่องนะฮะบูสเตอร์คอยได้มา842อันซึ่งเราสามารถหาเพิ่มได้อีกนะครับสบายๆเลยฮะใบวาร์ป160นะครับ Almighty Red แล้วก็ Unlimited อย่างละ50นะครับเลดบูเตอร์120นะครับผมไลท์โพชั่น3ขวดได้260นะครับก็มันจำนวนเท่ากันนะ260มันได้มาเป็นกล่องพอเราเปิด1กล่องเนี่ยมันได้20ขวดนะครับก็ได้ทั้งหมดเนี่ย260นะฮะสมอลมานา120ใบเดฟ220นะครับผมแล้วก็มีใบเพิ่มช่องเขาเรียกว่าเพิ่มช่องให้เราเก็บขยะได้เยอะขึ้นอ่ะนะฮะในตัวนะครับอีก6ใบนะครับอันนี้เฉพาะแค่จากกล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างนึงนะครับผมอันถัดมาอันนี้ก็คือจะสรุปแล้วนะฮะอันถัดมาอันนี้ที่เราได้เลยคือกล่อง Booster Support P Register Pack นะครับผมตัวนี้ก็ได้ใบ AB อย่างละ200 Small Light Medium Light นะครับแล้วก็ไอตัว Water อันนี้ก็ได้เพิ่มนะฮะมีไอตัว Almighty นะครับผม Power Booster Unlimited คือพูดง่ายคือเก็บเลเวลสบายเลยแหละ SP นี่พอเลยแหละนะฮะ Small Mana ใบวาร์ปเนี่ยนะครับ Booster Coin เอาไว้แลกพวกชาโดว์ตีบวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาไว้ถอดการ์ดเผื่อเราใส่การ์ดผิดไอตัว Supreme ตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นใบจัมเลเวล150นะครับผมแล้วที่เราจะได้อีกก็ที่เราเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เลยฮะคือกล่องตัวนี้นะครับ Booster Coin 100ใบตีบวก7 Small Mana อะไรพวกนี้โอ้โหคือครบครันเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่ากิจนี้ดีมากๆนะฮะเนี่ยมีให้เราแลกไอ้พวกหน้ากากลดดีเลย์ก็มีนะอันนี้ใช้500อันนะฮะหน้ากากแดงเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ดีนะครับหรือเราจะไปแลกไอ้พวก EXP ที่เรากดได้ EXP เยอะๆก็มีนะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ